เรียนเราเขียนให้มาเปิดการอบรมที่สองก็เช่นพิจารณาเก่าเช่นที่ดูที่ผมทุกเดือนผมวันนี้ได้เวลาเป็นผู้เริ่มแล้วกระผมขอบรรยากาศรวมโรงงานรวมบุคลากรแก่นำเครือข่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครั้งที่หนึ่งปี2554ของศูนย์อบรมประชาชนและพัฒนาเยาวชนวัดบูรพาอำเภอเสนาภูมิณบัดนี้ขอบคุณครับ